สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดเหล็กหรือว่าตัดโลหะนั่นเองนะครับและรุ่นที่ผมเอามาให้ชมวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4แบรนด์ต้องบอกว่าราคาไม่เท่ากันนะมีตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงเกือบหมื่นเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพในการใช้งานกันก่อนนะว่าเทียบกันแล้วเป็นยังไงสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดเหล็กหรือว่าตัดโลหะนั่นเองนะครับซึ่งเลื่อยวงเดือนประเภทนี้ก็จะเป็นเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดงานเหล็กแบบเย็นนะซึ่งก็ตัดไปแล้วแทบจะไม่มีประกายไฟเลยนะครับและก็ชิ้นงานก็แทบจะไม่ร้อนด้วยนะครับซึ่งลักษณะเขาก็จะเป็นการตัดด้วยใบเลื่อยเป็นฟันคาร์บายและก็ในเรื่องของประกายไฟน้อยมากๆนะถ้าเทียบกับเครื่องเจียร์นะครับและก็ความเร็วในการตัดเรียกได้ว่าตัดได้เร็วมากๆและรุ่นที่ผมเอามาให้ชมวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4แบรนด์ก็จะเริ่มด้วยที่พูม่าก็จะเป็นรุ่นPMS 135 Boss ก็จะเป็นรุ่น GKM 18V-50 แล้วก็ Makita นะครับก็จะเป็นรุ่น DCS 553ส่วน Milwaukee ก็จะเป็นรุ่น M18 FMCS นั่นเองต้องบอกว่าที่เอามาชมวันนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดในแต่ละแบรนด์นะโดย Milwaukee เองก็ออกมาได้หลายปีแล้วทีนี้มาดูรายละเอียดของตัวเครื่องในแต่ละแบรนด์กันก่อนเลยก็อย่างแรกเลยนะทั้ง4ตัวนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดโลหะขนาด5นิ้วเหมือนกันหมดขนาดกำลังไฟนะ20โวลต์หรือว่า18โวลต์นะซึ่งเป็นเซกเมนต์เดียวกันเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ให้มาในเรื่องของมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ไลฟ์แบ่งฐานเหมือนกันทั้งหมด4รุ่นเลยส่วนในเรื่องของความเร็วรอบนะครับตัวพูม่านะตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยก็คือเขาจะมีในเรื่องของฟังก์ชันที่สามารถปรับโหมดความเร็วรอบได้2แบบก็คือสำหรับงานตัดโลหะและก็ตัดไม้นะโดยความเร็วรอบของการตัดเหล็กก็จะให้มาที่ 3,800 รอบต่อนาทีและก็สามารถปรับรอบในการตัดไม้ได้ถึง 5,800 รอบต่อนาทีซึ่งก็สามารถกดปุ่มเปลี่ยนได้เลยเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ให้มาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวในส่วนของบอสตัวนี้ให้มาที่ 4,250 รอบต่อนาทีนะเมกิต้าก็จะให้มาที่ 4,200 ส่วนมิวกี้ก็ให้มาที่ 3,900 รอบต่อนาทีซึ่งโดยความเร็วรอบของการตัดเด็กจะไม่มากอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูความเร็วในการตัดอีกทีต่อมานะครับความลึกในการตัดแนวฉาก90องศานะซึ่งก็ต้องบอกว่าแม้ทุกตัวจะเป็น5นิ้วเท่ากันแต่ว่ามันมีบางตัวที่แบบเป็น5นิ้วส่วน 1/4 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันอยู่ในเซกเมนต์5นิ้วตัวแรกเลยก็คือพูม่านะครับตัวนี้สามารถตัดได้สูงสุดที่46มิลนะครับก็ประมาณเกือบ2นิ้วได้เนาะบอส50มิลใกล้ๆกันเลยนะครับสำหรับความลึกในการตัดระหว่างพูม่ากับบอสในส่วนของเมกิต้านะครับตัวนี้ตัดลึกได้สูงสุดที่ 57.5 มิลก็ประมาณ2นิ้วกว่าๆนะในส่วนของมิวกี้ก็ตัดลึกได้สูงสุดที่57มิลเหมือนกันในส่วนของเรื่องน้ำหนักตอนนี้ก็อาจจะมีผลต่อการใช้งานในระยะยาวเนาะก็แบบว่าจับถือใช้งานทั้งวันก็อาจจะมีผลได้ในเรื่องของระบบเบรกหรือว่าซอฟต์สตาร์ทก็รู้สึกว่าจะให้มาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ฟิลหรือว่าความเร็วในการเบรกนิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดมันให้ดูแต่ละตัวเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวพูม่าก่อนมานี่อันนี้บอสส่วนนี้มาริต้านะมิวกี้นะครับประมาณนี้สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือในเรื่องของความเร็วในการเบรกแล้วก็ฟิลความนิ่มอะไรต่างๆอย่างแรกเลยคือตัวบอสเบรกเร็วมากครับก็คือแบบแทบจะภายในเซลวิเลยดูดิเห็นไหมลองลงมาก็จะเป็นมิวกี้นะครับที่เบรกเร็วแบบนี้ส่วนมาริต้ากับพูม่าก็พอๆกันแต่ว่ามาริต้าเขายังไงก็คือยังคงเป็นฟิลของมาริต้าแบบนิ่มๆนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไหนนะครับฟิลดีมากนะประมาณนี้ส่วนพูม่าเองก็มีในเรื่องของซอฟต์แล้วก็เบรกเหมือนกันนะครับแต่ก็เบรกจะไม่ได้เร็วเท่ากับตัวอื่นนะประมาณนี้ในส่วนของการปรับฐานเวลาเราต้องการที่จะตัดลึกตื้นก็สามารถปรับได้เหมือนกันทุกตัวนะครับแต่ว่าต่างกันที่ความสะดวกหรือว่าความยากง่ายในการปรับนิดนึงนะซึ่งพูม่าเขาก็จะเป็นหางปลาเล็กๆแบบนี้เลยซึ่งก็ปิดปรับได้แบบนี้นะครับปรับได้ง่ายนะครับก็จะเป็นแผ่นเหล็กแบบนี้มีสเกลไม้นะครับเป็นแบบปั๊มนูนลงไปได้เลยแต่ว่าพูม่าให้ความพิเศษหน่อยก็คือเขาสามารถปรับในเรื่องขององศาได้ด้วยเพราะว่าตัวพูม่าเขาเป็นเลื่อยอเนกประสงค์ที่สามารถตัดไม้และเหล็กได้เนาะซึ่งถ้าเป็นเลื่อยวงเดือนสำหรับงานเหล็กนะครับเขาจะไม่มีในเรื่องขององศาในการตัดมาให้ด้วยนะเพราะว่าห่วงในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะ
บอสนะครับก็สามารถปรับความลึกตื้นได้เหมือนกันแต่ว่าคันโยกที่เขาใช้ปรับตรงเนี้ยให้เมาส์ให้จะใหญ่แล้วก็ปรับได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับปึ๊บจะมีให้ชึบชึบนะครับแล้วก็มีสเกลมาให้บอกแบบชัดเจนดีเลยมีต้านะครับก็สามารถปรับได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มีในส่วนของตัวสเกลมาให้ด้วยนะการปรับก็จะอยู่ในตำแหน่งด้านท้ายเลยนะครับเป็นคันโยกแบบนี้ด้านปึ๊บดึงขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับชิปล็อกก็ตันล็อกแบบนี้ได้เลยส่วนมิวกี้นะครับการปรับของเขาก็ไม่มีในส่วนของสเกลมาให้เหมือนกันนะครับตำแหน่งการปรับก็คล้ายๆกับบอสเลยครับก็จะเป็นหางปลาแบบนี้ยกปรับแบบนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของตัวบางใบก็จะเห็นได้ว่าตัวมาริต้าจะรู้สึกว่าแน่นหนาและก็มิดชิดมากที่สุดเลยซึ่งถ้าเทียบกับตัวพูม่าหรือว่ามิวกี้อย่างเงี้ยดูดิตัวพูม่ารู้สึกว่าจะเปื่อยๆแบบนี้เนาะมิวกี้ก็เช่นกันนั่นหมายความว่าเวลาเราตัดอย่างเงี้ยพวกเศษเหล็กเศษอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะกระจายได้สูงกว่าที่ปิดมิดชิดอย่างมาริต้าหรือว่าบอสตัวมาริต้านะครับกับบอสเขาจะมีในส่วนของตัวกล่องที่เอาไว้เก็บพวกเศษเหล็กมาให้ด้วยนะก็คือบอสจะอยู่ในตำแหน่งนี้เลื่อนแล้วก็เปิดแบบนี้ได้เลยซึ่งอันนี้ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะครับเวลาเราตัดจะได้ไม่กระเด็นมากหรือว่าไม่โดนเราหรือว่าโดนเพื่อนร่วมงานนะครับในส่วนของมาริต้านะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ด้านหลังแบบนี้เลยเห็นไหมก็จะเห็นได้ว่าบางใบเขาจะรู้สึกแบบหนาใหญ่มากนะแล้วก็เป็นแบบฟ้าใสด้วยเนี่ยก็ดูสวยดีนะครับแต่ถามว่าถ้าใช้งานจริงแทบจะไม่ค่อยมีผลนะเพราะว่ายิ่งเราใช้ไปมันก็จะยิ่งมัวเนาะอย่างตรงเนี้ยมิวกี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังพอใช้งานมองดูได้เห็นแบบลางๆอยู่บอสก็จะเป็นฝาใสกับแบบนี้แต่มิวกี้กับพูม่าไม่ได้มีมาให้นะซึ่งในการกระจายพวกเศษขี้เลื่อยเศษเหล็กอย่างเงี้ยไอ้พูม่ากระจายมากสุดนะเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของรูตรงนี้เนาะแต่ถ้าเราใส่อะแดปเตอร์ที่ปิดในเรื่องของตัวดูดฝุ่นอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับในเรื่องของไฟส่องสว่างในที่มืดนะเวลาเราทำงานอย่างนี้เนาะเพื่อที่จะมองแนวเส้นนะครับทุกตัวมีนะยกเว้นพูม่านะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะอาจจะเป็นเพราะด้วยในเรื่องของราคาด้วยแหละเพราะว่าเขามีราคาที่ถูกกว่าเพื่อนเลยส่วนบอสมาริต้ามิวมีเหมือนกันนะครับในส่วนของบอสเองก็จะซ่อนอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นไฟ LED 1ดวงแบบนี้เลยซึ่งเวลาเรามองแนวเส้นจากตรงใบนะทางด้านข้างแบบนี้ก็จะเห็นแนวเส้นแบบชัดเจนเลยแต่ว่าถ้าเรามองทางด้านหน้าอย่างเงี้ยก็จะบังอยู่ในส่วนของมาริต้าค่อนข้างจะโอเคมากเลยเราสามารถมองแนวเส้นทางด้านข้างของใบหรือว่าทางด้านหน้าก็ได้นะมันให้ความสว่างที่โอเคมากๆเลยในส่วนของมิวก็ให้ความสว่างที่ค่อนข้างจะแรงกว่าเพื่อนแล้วก็เห็นแนวเส้นได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะแต่ว่าทางด้านหน้าก็ยังคงบางอยู่ก็น่าจะมีประมาณนี้ในส่วนของตัวตะขอที่เอาไว้เกี่ยวเวลาเราทำงานในพื้นที่สูงนะก็มีมิวกับบอสนะครับที่มีมาให้นะในส่วนของมาริต้ากับพูม่าไม่มีนะครับบอสเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยก็สามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถหมุนตะขอได้รอบทิศทางแบบนี้เลยก็ถือว่าสะดวกมากนะเวลาเราทำงานในพื้นที่สูงเนาะที่ต้องการจะเก็บห้อยในลักษณะแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็มิต้าไม่มีนะมิวนะครับก็อยู่ในตำแหน่งของท่าจับด้านบนนี้ก็สามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เลยเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็ให้ในทิศทางเดียวแบบนี้เลยก็สามารถเกี่ยวไว้ได้นะครับในด้านของการใช้งานนะอันนี้ผมก็จะลองตัดด้วยเป็นเหล็ก4นะครับขนาด4นิ้วคูณ2นิ้วหนาประมาณ2มิลตัวแรกที่ผมจะใช้ตัดก็คือเป็นของพูม่านะเดี๋ยวเรามาตัดเปรียบเทียบกันดูทั้ง4ตัวเลยว่าจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยก็คืออย่าลืมนะว่าแว่นตานะครับต้องใส่ทุกครั้งนะครับเพื่อเซฟตี้เนาะถ้าเกิดว่าเข้าตาไปนี่อันตรายมากๆอย่างตัวแรกที่ผมจะใช้ตัดตัวนี้ก็คือเป็นพูม่านะครับก็อย่างที่บอกเนาะการตัดของมันจะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะอยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองตัดกันเลยนะอันนี้ผมก็จะปรับสุดลึกสุดเท่าที่มันจะตัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันไม่ขาดนะปรับลึกสุดของมันแล้วนะครับตัดกับเหล็กความลึกประมาณ2นิ้วอะไม่ขาดนะอันนี้คือพูม่านะโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปบอสนะครับ
บอสก็ไม่ขาดนะเกือบขาดนะครับนี่แต่ว่าเราสามารถหักได้นะอันนี้ตัดในเหล็กลึกสุด2นิ้วนะครับมากีต้านะครับตัดลึกสุดเหมือนกันมากีต้าขาดเลยฮะเหลือๆนะนี่ถ้าเทียบในเรื่องของใบชึบก็จะเห็นได้ว่ามันได้พอดีเลยนะครับมันก็จะเผื่อเหลือๆออกมานิดนึงนะครับสำหรับตัดเหล็กกล่องขนาด2นิ้วประมาณนี้นะครับอันนี้มีวอกกี้นะวอกกี้ขาดนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับตัดเหล็กกล่องลึกขนาด2นิ้วนะพูม่ากับบอสตัดไม่ขาดนะครับแต่ว่าบอสยังคงแบบใช้มือหักช่วยได้อยู่นะครับอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเกือบขาดนะแต่ยังไม่ขาดนะครับประมาณนี้ในเรื่องของความแรงหรือว่าความเร็วในการตัดครับอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าใบเราไม่ได้ใช้ใบเดียวกันเนาะซึ่งก็เป็นใบที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วซึ่งแต่ละตัวก็ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่เท่ากันนะครับซึ่งจากที่ได้ลองตัดไปเมื่อสักครู่เนี้ยก็จะรู้สึกได้ว่าฟิลของมากีต้าจะตัดได้นิ่มสุดนะโดยส่วนตัวที่ผมได้ลองแล้วนะครับกับเหล็กซี่นะครับขนาด2คูณ4นิ้วหนา2มิลตัวนี้เดี๋ยวลองเทียบความเร็วกันตัดแบบจับเวลาดูแล้วกันนะครับโอเคการตัดผมจะพยายามตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะเร็วได้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวลองจับเวลาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับต่อมาเราก็จะตัดที่เหล็กฉากนะหนา5มิลนะครับเริ่มกันที่ตัวบอสก่อนเลยแล้วกันโอเคก็จะเห็นได้ถึงอาการรอบดรอปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะช่วงด้านเนี้ยเพราะว่ามันเข้าหน้าเต็มเนาะเราตัดมาอย่างนี้นะครับความหน้านี้ก็รอบแบบดรอปอย่างรู้สึกได้เลยนะครับสำหรับตัวบอสนะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันที่ตัวต่อไปเลยนะครับมาต่อที่มากีต้านะครับโอเคนะว้าวนิ่มๆเลยฮะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงถือว่าชิลแล้วก็นิ่มมากนะครับเดี๋ยวลองดูกันที่มิวกี้ต่อเลยนี่ก็คล้ายๆกันครับจะมาดรอปช่วงด้านหลังเนาะโอเคนะครับถือว่าแรงนี่ยังเหลือๆอยู่โอเคนะครับมาดูกันที่ตัวพูม่าต่อมาเลยนะครับผมก็จะตัดทางฝั่งนี้เลยนะความแรงใช้ได้เลยนะพอๆกับบอสเลยนะครับเดี๋ยวลองสลับฝั่งมั้งอ
ชิวๆนะครับหลังจากที่ได้ลองตัดเหล็กฉากที่หนาขึ้นมาหน่อยเนาะเป็นขนาด5มิลสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือบอสรอบจะมักจะดรอปลงนะครับเวลามันเจอโอเวอร์โหลดเยอะๆมากๆนะครับแต่เทียบกับพูม่าแล้วที่มีราคาใกล้เคียงกันพูม่าแอบแรงกว่านะเพราะว่ามันไม่ได้มีการดรอปรอบเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งใบนะครับ2ตัวนี้ผมใช้ใบเดียวกันนะก็คือเป็นใบของพูม่าครับส่วนเมกิต้ากับมิวนะครับเมกิต้าตัดได้นิ่มกว่ามิวนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นในเรื่องของใบด้วยนะครับแต่ว่าความแรงใกล้เคียงกันนะสองตัวนี้โอเคครับอันนี้ผมก็จะลองตัดที่เหล็กหนามากๆกันดูนะก็คือประมาณ9มิลนะครับซึ่งก็ต้องบอกกันไว้ก่อนว่าปกติแล้วถ้าตัดเหล็กหนาประมาณนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับจากที่ผมได้ลองมานะคือฟันขบายของใบเลื่อยมักจะแตกก่อนนะครับซึ่งแตกได้ง่ายมากถ้ายิ่งเหล็กหนานะเดี๋ยวลองดูกันนะครับอันนี้เป็นของคุณแม่นะผมจะค่อยๆตัดไปนะครับอันนี้ผมพยายามที่จะตัดเร็วสุดแล้วนะลองจับเวลากันดูแล้วกันครับคือถ้าผมดันแรงไปนะครับเครื่องมันก็จะโอเวอร์โหลดแล้วมันก็จะดับเนาะอันนี้ผมพยายามที่จะค่อยๆตัดให้มันเนียนที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดครับก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองดูกันที่บอสกันต่อเลยโดยที่ผมจะใช้ใบเดียวกันนะครับมาดูกันที่ตัวบอสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่เมกิต้าต่อเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นใบเดียวกันเหมือนกันนะครับก็ถือว่าแรงพอๆกันหมดเลยนะทั้ง3ตัวจากที่ลองมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูกันที่มิวกี้กันต่อเลยก็หลังจากที่เราได้ลองตัดนะครับเหล็กหนา9มิลกันไปแล้วนะโดยที่ใช้ใบเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือเป็นใบของพูม่าเนาะผลปรากฏว่าก็สามารถตัดได้เหมือนกันทุกตัวนะครับแต่ว่าจะต่างในเรื่องของกำลังนิดนึงนะจากที่ผมได้ลองแล้วเมต้ากับมิโอกี้นะครับให้กำลังที่เขาให้จะเหลือเลยสำหรับในการตัดเหล็ก9มิลประมาณเนี้ยแต่พอเป็นพูม่ากับบอสนะครับก็ต้องค่อยๆตัดนิดนึงถ้าฝืนไปนะครับก็ทำให้เครื่องมันเกิดโอเวอร์โหลดได้ง่ายมากเลยนะครับพอมันเกิดปุ๊บมันก็จะดับแล้วมันก็อาจจะทำให้ตัวใบฟันกระบายของเราแตกได้ง่ายนะครับแต่กับบอสเมกิต้านะซึ่งถือว่าสบายใครที่เน้นตัดเหล็กหนาก็แนะนำ2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเหล็กหนาประมาณนี้2ตัวนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราใช้เป็นใบของพูม่าไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวอันนี้ผมจะลองตัดโดยการใช้ใบเมกิต้าเลยนะที่มันแถมมากับเครื่องเลยเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัดได้เร็วแล้วก็คมกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองดูมิวกี้กันบ้างนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในการใช้ใบเดิมๆของมันนะขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับเลื่อยวงเดือนตัดเหล็กขนาด5นิ้วทั้ง4รุ่น4แบรนด์ด้วยกันข้อแรกเลยคือในเรื่องของราคาครับราคานี้ก็คือราคาเฉพาะตัวเปล่านะไม่รวมแบตเตอรี่พูม่านะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะบอสจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับเมกิต้าอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทแล้วก็มิวกี้นะครับแพงสุดจะอยู่ประมาณ 9,000 กว่าบาทซึ่งก็จะเห็นได้ว่าราคาโดดห่างกันหลักพันเลยนะ
ถ้าใครตั้งไว้ในเรื่องของงบประมาณนะครับก็สามารถเลือกในเลนตามราคาได้เลยในเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของความลึกในการตัดหลังจากที่เราได้ลองตัดเหล็ก C ไปเนาะก็คือขนาด 4x2 นี้ก็จะเห็นได้ว่าพูม่ากับบอสจะตัดไม่ขาดเพราะในเรื่องของขนาดใบที่มันเล็กกว่าตัวมิวกี้กับเมต้าครับแม้จะเป็นขนาด5นิ้วเหมือนกันแต่ว่ามันมีเศษนะครับ5นิ้วส่วน 1/4 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเมต้ากับมิวกี้ตัดขาดแต่บอสกับพูม่าตัดไม่ขาดนะแต่บอสยังพอแบบใช้มือบิดหรือว่าเก็บงานช่วยได้นิดหน่อยในเรื่องถัดมานะครับก็คือในเรื่องของกำลังเครื่องนะกำลังเครื่องเอาจริงๆนะครับมันแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะรู้สึกได้อยู่นิดนึงสำหรับในเรื่องของความแรงก็ต้องยกให้กับมาริต้ากับมิวกี้นะครับคือความแรงเขาพอเหลืออยู่แล้วสำหรับตัดเล็กหนาที่ได้ลองตัดกันไม่ดูเมื่อกี้นะครับสำหรับ9มิลนะครับแต่เอาจริงๆแล้วถ้าใครจะเอาไปตัดเหล็กหนามากๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับเรื่องของเรือนตัดโลหะประเภทนี้นะครับเพราะว่ายิ่งเราตัดเหล็กหนาไปมากๆครับก็ทำให้ตัวฟันไปเรื่อยครับฟันคาบายมันแตกไปง่ายนะยิ่งเราตัดเหล็กหนาใบก็ยิ่งพังได้ง่ายนะครับหลังจากที่ผมได้ลองไปใช้งานดูนะผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับในการตัดเหล็กหนามากๆครับหลังจากที่ผมได้ลองไปนะครับก็ทำให้ฟันคาบายแตกไปมันแตกได้ง่ายนะเวลาตัดเหล็กหนาจริงๆนะครับแต่ถ้าตัดพวกเหล็กกล่องนะครับเหล็กรูปพรรณที่หนาไม่เกินประมาณ3มิลว่าสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าตัดหนามากถามว่าตัดได้ไหมนะครับก็ตัดได้ก็อย่างที่บอกครับไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับสำหรับตัดเหล็กหนามากๆนะข้อสุดท้ายก็คือฟิลลิ่งในการจับถือหรือว่าการใช้งานนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงเนาะหรือว่าท่าจับต่างๆฟังก์ชันการใช้งานต่างๆซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งข้อสุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับว่าชอบแบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเลือกตามกำลังได้เลยก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเลื่อยวงเดือนตัดเหล็กทั้งหมดนะใครที่สนใจตัวไหนอยู่ก็สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าติดต่อสอบถามที่ LINE ID ไอทูมาร์ทได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม